นโยบายจากรัฐบาลซึ่งเอื้อให้ภาคเอกชนนั้นเติบโตหรือเอื้อให้ภาคเอกชนนั้นมีบทบาทหลักในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นนโยบายซึ่งในประเทศไทยเคยมีนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับเคยมีนะครับในยุคสมัยในอดีตในเพจ Facebook ใบเนี่ยเขาได้อธิบายถึงประเด็นนี้ว่าความจริงเนี่ยความเจริญของประเทศไทยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้มุมมองแต่ละด้านอาจจะให้ความคิดซึ่งแตกต่างกันแต่ในขณะที่ความเจริญเบื้องต้นของทุกด้านจะต้องมาจากเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นการทำให้ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเนี่ยมันจึงต้องให้ความอิสระกับปัจเจกบุคคลทางเศรษฐกิจระบบที่ทำได้ก็คือตลาดเสรีทุนนิยมแบบเต็มที่ที่ช่วยให้ทำให้คนนั้นหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้เรื่อยมียุคสมัยไหนซึ่งมีรูปแบบในการเมืองซึ่งมีนโยบายในลักษณะนี้ในรายงานเช่นนี้ของ YouTube Channel ใบเนี่ยเขาได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับลองชมดูความเจริญเป็นคำที่มีความหมายว่าสภาวะของความรุ่งเรืองความสำเร็จในแง่ใดแง่หนึ่งที่เป็นทางบวกภาพความเจริญที่คนไทยหลายคนคิดถึงอาจเปรียบเทียบระหว่างเมืองที่เจริญในแง่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนดีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในเมืองสถาบันการศึกษาที่ฟรีและไม่ต้องทนนั่งเรียนในห้องอะไรเยอะแยะการลงทุนต่างๆที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองมากกว่านอกเมืองที่เป็นเขตต่างจังหวัดสำหรับในคลิปนี้เรามี2คำถามสำคัญก็คือความเจริญเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือสาเหตุของความเจริญหลายครั้งการตอบคำถามถึงความเจริญมันมักจะวางอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมซึ่งแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะโฟกัสที่ส่วนไหนแต่เมื่อเรากล่าวถึงความเจริญที่ทำให้มีการแก้ไขคุณภาพชีวิตคนให้ดีขึ้นและความยากจนมันลดลงนั่นหมายความว่าเราจะต้องโฟกัสไปที่เศรษฐกิจและในอดีตความเจริญที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เป็นผลพวงมาจากการยอมรับในทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ว่าทรัพย์สินของเราตัวเราก็เป็นของเราสิ่งที่เราทำงานได้ย่อมชอบทำที่จะเป็นของเราไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับสถานะความเป็นทาสโดยมีขุนนางเป็นเจ้านายตามแบบสมัยฟิวดัลจากนั้นมันจะนำมาสู่การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับเสรีภาพและความต้องการของเราว่าเราอยากจะได้อะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรากลับมาสิ่งเหล่านี้ได้นำพาไปสู่ตลาดเสรีทุนนิยมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเจริญทางเศรษฐกิจทั่วโลกและเมื่อเราจะยกตัวอย่างประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงภายใต้ระบบตลาดเสรีทุนนิยมรวมไปถึงความเจริญในด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจก็คงไม่พ้นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เคยเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่19ซึ่งในขณะเดียวกันจักรวรรดิอังกฤษก็ได้มองเห็นประโยชน์จากส่วนนี้ในด้านทรัพยากรไม้น้ำจืดท่าเรือน้ำลึกตามธรรมชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองเรืออังกฤษมหาศาลเช่นกันภายหลังได้มีการขยายการค้าไปหลายที่ทั่วโลกหลังจากปี1869เป็นต้นมาทำให้สิงคโปร์มีรากฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งกว่าประเทศอื่นอยู่ก่อนแล้วกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมและเป็นตลาดเสรีทุนนิยมโดยการขึ้นมาของนายกรัฐมนตรีหลี่กวนยูหรือรู้จักกันในนามบิดาผู้สร้างชาติสิงคโปร์ประกายแสงส่องออกมาในความคิดของหลี่กวนยูเขาได้มองเห็นถึงจุดสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศผ่านตลาดเสรีทุนนิยมด้วยความที่ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กและมีประชากรไม่มากและทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจอันดับแรกของสิงคโปร์ก็คือทรัพยากรทางมนุษย์เพื่อที่จะทำให้ประชากรมีขีดความสามารถสูงพอที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทางด้านอุตสาหกรรมและด้านการค้าในระดับโลกในปี1961รัฐบาลสิงคโปร์ก่อตั้งบอร์ดการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเป็นหัวหอกในการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไหลเข้ามาในสิงคโปร์อย่างมากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้ในปี2001 75% ของการผลิตทั้งหมดและอีก 85% เป็นผลผลิตเพื่อที่จะส่งออกมาจากบริษัทต่างชาติทั้งสิ้นและในขณะเดียวกันอัตราการออมและการลงทุนของสิงคโปร์นั้นการบริโภคในครัวเรือนก็ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยสิงคโปร์สมัยหลี่กวนยูได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ปี1965จนถึง1973การเติบโตของ GDP จริงก็มากถึง 12.7% ต่อปีรวมไปถึงการเติบโตในภาคบริการที่มีการวางรากฐานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทำให้หุ้นทุนของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น33เท่าในปี1992และเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าในอัตราส่วนทุนต่อแรงงานมาตรฐานการครองชีพก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีครอบครัวจำนวนมากขึ้นที่ขยับจากสถานะที่มีรายได้ต่ำไปเป็นรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสมัยนายกลีกวนยูสิงคโปร์มีอัตราเงินเฟ้อและการว่างงานที่ต่ำกว่าประเทศอื่นจากการดำเนินการนโยบายตลาดเสรีทุนนิยมซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่อัตราการออมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวได้จนถึงทุกวันนี้บางคนที่ฟังอยู่อาจจะเปรียบเทียบสิงคโปร์และประเทศไทยว่าโอ้สิงคโปร์เนี่ยมันดูดีจังทำไมบรรพบุรุษเราที่อพยพมาจากจีนถึงไม่ลงใต้อีกนิดนะอีกนิดเดียวถึงสิงคโปร์อยู่ละและอาจคิดว่าโมเดลนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่าประเทศไทยเคยเป็นแบบนั้นไหมคำตอบก็อย่างที่ทุกท่านคิดครับคือเคยใช่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันหยุดชะงักไปอย่างกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจุดเริ่มต้นการวางรากฐานที่ให้กับความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงต้นทศวรรษที่1980ถึง1990ในขณะนั้นรัฐบาลชาติชายชุนฮวันมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่คุ้นหูกันอย่างเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าทำให้ในสมัยนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงปี1988อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 11.0% และในปี1989อยู่ที่ 10.5% ต่อปีสาเหตุการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอาทิการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการฟื้นฟูการส่งออกที่เป็นผลพลอยได้จากข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดซึ่งเป็นข้อตกลงที่สนับสนุนการแทรกแซงสกุลเงินตราเพื่อที่จะทำให้การส่งออกคล่องตัวขึ้นและการฟื้นตัวของตลาดเสรีทุนนิยมที่มีการลดกฎระเบียบทางเศรษฐกิจตรงนี้เราอาจสรุปได้ว่ารากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมาจากในสมัยนี้มากพอสมควรจนประเทศไทยเกือบได้ชื่อว่าเสือตัวที่5แห่งเอเชียอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลาถัดมาประเทศไทยได้เจอวิกฤตต้มยำกุ้งได้สร้างผลกระทบต่อตลาดหุ้นและเศรษฐกิจในหลายประเทศส่งผลให้ธุรกิจหลายแห่งจำเป็นต้องปิดตัวลงผู้คนหลายล้านคนอยู่ใต้เส้นความยากจนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรายได้ต่อหัวก็ได้ลดลงเช่นกันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากวิกฤตก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเพราะความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องก็เริ่มต้นมาจากใช้นโยบายทางเศรษฐกิจของท่านนายกที่ใครหลายคนก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งได้นานที่สุดและมาจากการเลือกตั้งนั่นคือนายกทักษิณชินวัตรนั่นเองศัพท์เฉพาะทางการเราจะเรียกว่าทักษิโนมิกมาจากคำว่าทักษิณและ economic นั่นเองผลลัพธ์ของนโยบายทักษิโนมิกทำให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2002เป็นต้นมา GDP เติบโตอยู่ที่ 5.3% ซึ่งรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1996ต้องยอมรับว่านายกทักษิณในสมัยนั้นเข้าใจเศรษฐกิจและปากท้องของคนเป็นอย่างดีและไม่มุ่งเน้นนโยบายแทรกแซงทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงแต่จะเอ็นเอียงไปทางเสรีนิยมใหม่ก็จะเห็นได้ชัดว่าการเน้นทุนนิยมเสรีให้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนชนชั้นล่างได้มีสิ่งที่เรียกว่าลืมตาอ้าปากผ่านการสะสมทุนและลงทุนที่ส่งผลต่อความมั่งคั่งในระยะยาวเช่นการพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นเป็นต้นส่วนสำคัญของนโยบายตลาดเสรีทุนนิยมในช่วงเวลาของทักษิณก็มีให้เห็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการผลักดันการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็นเอกชนหรือที่เรียกกันว่า privatization แต่อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันยังคงมีความเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ความพยายามในสมัยทักษิณถือว่าค่อนข้างไปไม่สวยตรงนี้อาจกลายเป็นเหตุผลว่าถ้าหากเราไม่มีการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นเอกชนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆอาจจะพัฒนาได้ช้ากว่าประเทศอื่นเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าไม่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในหลายปีที่ผ่านมาส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอีกก็คือ
การทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่ทำในช่วงระหว่างปี2002จนถึงปี2007ในประเทศนั้นก็จะมีเช่นว่าประเทศจีนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก่อนจะมีการรัฐประหารในปี2006รัฐบาลทักษิณในขณะนั้นกำลังดำเนินการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอเมริกาและญี่ปุ่นอยู่ด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากให้ทุกท่านคิดตามกันว่าผลประโยชน์ของระหว่างประเทศที่ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอีกประเทศนึงผลประโยชน์นั้นมันจะต้องไปอยู่ในมือของประชาชนของในแต่ละประเทศนั้นๆอย่างแน่นอนซึ่งการค้าเสรีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนได้เร็วขึ้นเนื่องจากการเปิดตลาดทำให้คนสามารถมีตัวเลือกในการตัดสินใจได้มากขึ้นมีแรงจูงใจในการสะสมทุนและก็มีการลงทุนที่มากขึ้นตรงเนี้ยก็มีการยืนยันถึงเหตุผลว่าทำไมการเข้าร่วมเขตการค้าเสรีจะทำให้คนในประเทศสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ในทางกลับกันแล้วมันมีผลดีมากกว่าที่จะไปกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการใช้แนวคิดการแทรกแซงเศรษฐกิจที่อาจทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เขาบนเวทีโลกท่านเห็นไหมว่าทำไมผมเดินเรื่อง FTA แต่มีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ากำลังจะไปขายชาติก็นั่นแหละครับเมื่อถึงตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองมีส่วนในการขัดขวางการพัฒนาประเทศและระบบตลาดเสรีทุนนิยมในสมัยทักษิณทำให้เมื่อหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นและรัฐบาลในสมัยถัดมาก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะมองเศรษฐกิจตามความเป็นจริงก็ยังมีการแทรกแซงและไม่ได้ปล่อยให้ตลาดให้มันเสรีอย่างที่มันควรจะเป็นไปดังนั้นความเจริญที่เราได้เห็นในสมัยทักษิณเราอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกต่อไปแล้วว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยตลาดเสรีทุนนิยมนำพาความเจริญมาสู่หลายประเทศโดยในประเทศเหล่านั้นตั้งต้นจากนโยบายทางเศรษฐกิจว่าควรมีการเพิ่มแรงจูงใจให้มีการแข่งขันจากการลงทุนทั้งในภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยการเพิ่มแรงจูงใจนั้นอาจจะทำผ่านการที่เป็นผลประโยชน์ต่อกันทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศและการทำข้อตกลงการค้าเสรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจคือไม่ควรจะขัดขวางกลไกตามธรรมชาติของตลาดเสรีที่ทุกคนจะสามารถแลกเปลี่ยนกันโดยสมัครใจโดยไม่มีการแทรกแซงของรัฐบาลที่จะมาเพิ่มคอสหรือค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลจะต้องดำเนินนโยบายไปอีกว่าจะต้องมีการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลดอัตราภาษีการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจไปสู่เอกชนและการลดกฎระเบียบทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ตลาดเสรีทุนนิยมมันเกิดขึ้นได้และปล่อยให้มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่หลายประเทศดำเนินนโยบายเหล่านี้ก็จะมีหลายคนที่เรารู้จักกันดีอังกฤษในสมัยนายกมาร์กาเร็ตแทชเชอร์อเมริกาในสมัยประธานาธิบดีแคลวินคูริชสิงคโปร์ในสมัยลีกวนยูและประเทศไทยในสมัยนายกทักษิณชินวัตรที่มีการกระทำบางส่วนไปแล้วบ้างแต่ก็เห็นได้ชัดถึงประสิทธิภาพอย่างน่ามหัศจรรย์ผลพวงของความเจริญในยุคสมัยของรัฐบาลที่มีการนำนโยบายตลาดเสรีทุนนิยมมาใช้เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้มันมีความก้าวหน้าหลายด้านดังกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความยากจนของประเทศไทยที่ลดลงในแต่ละปีและในขณะเดียวกันเส้นแบ่งความยากจนก็สูงขึ้นคนจนกับลดลงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมากเลยว่าตลาดเสรีทุนนิยมเปิดโอกาสให้คนยากจนมีเสรีภาพที่จะก้าวผ่านจุดที่ตัวเองเคยยากจนมีโอกาสที่จะสะสมทุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกท่านอาจคิดว่าตลาดเสรีทุนนิยมจะทำให้มีความเหลื่อมล้ำเราเข้าใจดีว่ามันย่อมเลี่ยงสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนแต่จะดีกว่าไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราแก้ไขความเป็นอยู่ของคนยากจนในความเหลื่อมล้ำนี้ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ปัญหาที่แท้จริงมันคือความยากจนนั่นเองและการที่เรามีเสรีภาพที่เราจะเลือกทำอะไรก็ได้ในตลาดเสรีทุนนิยมที่ไร้การแทรกแซงจากรัฐสามารถทำให้คนจนที่อยู่ในความเหลื่อมล้ำนั้นสามารถข้ามเส้นความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมคนจนที่น้อยลงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อรัฐบาลเลิกยุ่งกับเศรษฐกิจ
และปล่อยให้คนในประเทศมีเสรีภาพในการตัดสินใจมีเสรีภาพที่จะพัฒนาไอเดียและอะไรก็ตามที่ไม่ถูกกีดขวางโดยข้อกำหนดของรัฐเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคนในประเทศก็จะสามารถใช้ชีวิตตัวเองตามความสามารถที่มีตามทุนที่มีทำตามสิ่งที่ฝันได้อย่างมีความสุขคุณลองคิดดูสิว่าถ้านโยบายตลาดเสรีทุนนิยมที่เคยรุ่งเรืองในอดีตมันถูกสานต่อมาเรื่อยๆโดยไม่โดนรัฐแทรกแซงจนป่านนี้เราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าคุณสังเกตดูนะครับในรายงานนี้ที่ได้ชมไปเนี่ยซึ่งก็มีฉบับเต็มนะครับในเว็บไซต์ซึ่งเป็น YouTube Channel ของใบเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของ private sector การที่ปล่อยให้ปัจเจกชนและปัจเจกบุคคลทำมาหากินโดยที่ภาครัฐหยวงห่างมันฟังดูเหมือนเป็นนโยบายซึ่งภาครัฐนั้นมีความขี้เกียจหรือเห็นแก่ตัวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การที่ภาครัฐนั้นปล่อยวางแล้วก็ไม่เข้ามาแทรกแซงยกเว้นซะว่ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็น normal เป็น normal ในสังคมซึ่งเชื่อในคอนเซ็ปต์ลาเซเฟร